เตือนภัยพนักงานเต้นรถกันหน่อยนะครับยุคนี้เนี่ยซื้อของผ่านออนไลน์รถยนต์เขาก็ติดต่อซื้อผ่านไลน์ได้นะคุณผู้ชมหลอกให้พนักงานขับรถไปส่งสุดท้ายทำร้ายร่างกายแล้วก็ชิงรถไปเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณณัฐวุฒิอายุ29ปีครับเป็นพนักงานเต้นรถมือ2ที่สมุทรปราการถูกหลอกให้เอารถไปส่งในพื้นที่ของอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับนี่เป็นภาพตอนที่กู้ชีพกู้ภัยไปช่วยกันนะครับสภาพของคุณณัฐวุฒิก็คือปากแตกจมูกหักมีแผลที่หน้าเล่าให้ฟังว่ามีการตกลงซื้อขายรถกันแล้วลูกค้าก็บอกให้เขาเนี่ยขับเอารถไปส่งที่จังหวัดตราดตรง3แยกท่าประดู่หลังจากนั้นไปถึงที่หมายช่วงประมาณเที่ยงคืนครับมีผู้ชาย3คนเดินเข้ามากระทืบเขาเลยพาเขาขึ้นรถไปแล้วก็เอาถุงดำมาคลุมหัวแล้วก็ไปวางทิ้งไว้โยนเขาทิ้งไว้แถวๆด้านหน้าทางเข้าขนส่งจังหวัดตราดส่วนตัวของคนร้ายก็ชิงรถไปเลยครับรถเนี่ยเป็น Honda Civic สีขาวป้ายทะเบียน7กไก่สเสือ8091กทมนี่ภาพวงจรปิดเนี่ยบันทึกเอาไว้ได้เดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากคุณณัฐวุฒิดูนะฮะก่อเหตุรู้จักกันมั้ยไม่รู้จักเหรอแล้วเขาหนีไปทางไหนฮะเป็นมาเปิดเอาเรามาทิ้งตรงนี้เหรอใช่ติดตามแล้วอุ้มขึ้นรถแล้วมึงก็ซ้อมอุ้มขึ้นรถกี่คนในรถ3คนในรถ3คนนะแล้วเราทำไมถึงไปจอดรับเขามาหรือว่าไงผมซื้อขายรถกับมันแล้วมันก็ส่งลงมาผมว่าเอารถมาส่งอ้าวเรื่องนี้มันน่าตกใจเพิ่มเติมตรงที่ว่าตำรวจดันไปค้นเจอไอซ์น้ำหนัก 4.7 กรัมในตัวของคุณณัฐวุฒินะครับอ้าวซึ่งคุณณัฐวุฒิเป็นผู้เสียหายอยู่แต่เจ้าตัวปฏิเสธบอกผมไม่ได้เป็นเจ้าของไอซ์ก็ยังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นเจ้าของกันแน่แต่มันไปเจอในตัวไงก็คงต้องสืบต่อนะครับว่าอาจจะเป็นฝั่งนั้นหรือเปล่าที่มาขโมยรถไปแล้วยัดยาใส่เขาล่าสุดครับกลุ่มผู้ก่อเหตุตำรวจรู้ตัวหมดแล้วนะครับเป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง1คน1ในนั้นเป็นชายอายุ28ปีอยู่ระหว่างการติดตามตัวแต่ที่มันเป็นอุปสรรคต่อก็คือตรง3แยกท่าประดู่จุดส่งรถมีกล้องวงจรปิดก็จริงแต่กล้องมันเสียมานานแล้วตำรวจบอกเสียดายมากกล้องมีแต่เสียก็เลยไม่สามารถบันทึกภาพหลักฐานที่ชัดเจนได้นะครับก็คงต้องไล่ดูภาพมุมอื่นนะผู้ชาย3คนผู้หญิง1คนใครที่มีอาชีพเกี่ยวกับการซื้อขายรถนะอย่าเพิ่งไว้ใจลูกค้าที่คุยผ่านไลน์นะครับนี่นัดแนะส่งข้ามจังหวัดจากสมุทรปราการแล้วก็ไปถูกชิงทรัพย์ขโมยรถไปที่จังหวัดตราดเลยนะฮะแต่ช่วงเวลาส่งรถก็ดึกเหมือนกันนะคะเที่ยงคืนดึกไปไหมอ่ะ